ได้นะคะเช่น he's wearing one blue sock เขาสวมรองเท้าสีฟ้าข้างหนึ่ง and one black sock แล้วก็สวมอันนี้พวกเพี้ยนเพี้ยนสวมสีดำข้างหนึ่งนะคะได้เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เราเพี้ยนไหมคะครูก็มีเพี้ยนเหมือนกันคือออกจากบ้านประหยัดไฟไม่ได้เปิดหรอกออกแต่เช้าตีห้าอย่างเงี้ยก็ใส่รองเท้าแตะนี่แหละค่ะใส่สีฟ้าไปข้างหนึ่งใส่สีส้มไปข้างหนึ่งแต่ครูเจอยิ่งกว่าครูอีกครูแตะคีบเหมือนกันนะคะใส่คีบข้างหนึ่งใส่แบบสวมข้างหนึ่งแต่สีเหมือนกันค่ะสีชมพูเห็นเมื่อวันซืนเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยจริงสาวกว่าครูด้วยนะครูแก่แล้วยอมรับสภาพมันมืดมันคีบคีบเหมือนกันแหละแล้วความหนามันใกล้เคียงกันนะยกเว้นได้เหมือนกันนะคะถ้าใส่สองข้างแต่คนละสีอันนี้เป็นแฟชั่นเรียบร้อยไหมคะวันนี้ไม่ยากค่ะวันนี้ห้องหนึ่งมาไม่ยากจะยากตอนเดียวแหละตอนพูด ตอนเรียนนี่ไม่ยากนะคะจะยากตอนพูดนะดูนะคะของเหล่านี้เป็นคู่หมดนะเช่นแว่นตาแว่นตาก็ถือว่าเป็นแอคเซสซอรีเป็นเครื่องที่สวมใส่เหมือนกันนะคะกับร่างกายเป็นของจำเป็นโดยเฉพาะแว่นสายตาใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำว่า a pair of กับอะไรด้วยนะคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคู่เช่นนักเรียนก็เขียนว่าใช้กับ a pair of กับอะไรบ้าง glasses นะ glasses a pair of socks a pair of glasses a pair of jeans a pair of shorts นะคะเราใช้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามี glassesนะตัวอย่างมาพวกนี้ที่เป็นคู่ๆนะคะบางคนเขียนมาส่งครูการบรรยายลักษณะรูปร่างยูนิต9 glasses แปลว่าแก้ว glass แปลว่าแก้วนะคะอ่านว่า glass ก็ได้แปลว่าแก้วแต่ glasses เนี่ยถ้าเป็นอู่พจน์เมื่อไหร่หมายถึงแว่นตาเพราะแว่นตาเนี่ย ต้องใส่สวมบนลูกตากี่ข้างใช่ใครสวมแว่นข้างเดียวบ้างเอามาให้ดูหน่อยถ้าแว่นธรรมดาก็คงจะมึนหัวเล็กน้อยนะคะถ้าแว่นใส่ตาก็คงจะงงงวยเยอะนะคะเหมือนครูบางทีแว่นเนี่ยเลนมันหลุดได้เหมือนกันหลุดไปข้างใส่แล้วโอ้โหไม่เวิร์กเลยงงไปหมดนะคะต้องเอาอีกข้างใส่เข้าไปให้ได้ยัดใส่เข้าไปให้ได้นะบางทีไปตลาดเนี่ยมันหลุดฉับพลันนะอยู่บ้านก็โอเคเอาอันอื่นใช้ได้โอเคให้ความรู้เรียบร้อยไปแล้วนะคะเรื่องการเรียกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายใช้ยังไงนะถ้าของเป็นคู่ต้องใส่อะไรไปข้างหน้าได้คะอะแพออกไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แต่คำนั้นใส่อะนำหน้าได้ไหมไม่ได้ต้องใส่ไปเลย glasses I wear glasses จะบอกว่า I wear a glasses ไม่ได้ถ้าอะ glasses ต้องเพิ่มมาว่า I wear a pair of glasses นะ jeansฉันสวมกางเกงยีนสีฟ้า I wear blue jeans ไปเลยหรือถ้าไม่ใส่ blue I wear a pair of blue jeans ประมาณนั้นนะคะดูจากภาพในหนังสือของนักเรียนค่ะตรงนี้หัวข้อเขาคือ formal สังเกตชุดที่เป็น formal ใส่อยู่บ้านไหมคะใส่ไปไหนคะใส่ไปงานต่างๆเช่นงานแต่งงานงานเลี้ยงไฮโซใช่ไหมคะงานอะไรอีกคะรู้จักแค่นี้ก็โอเคไม่เป็นไรก็ตามสภาพใช่ไหมคะของท้องถิ่นนั้นๆเพราะว่าเราไม่ค่อยจะไปงานสำหรับเราไปงานเราแต่งแบบนี้ไหมคะไม่แต่เคยเห็นคนก็แต่งไหมมีนะคะเอาไปดูคำศัพท์กันนะคำศัพท์อันแรกสีแดงๆอันนี้เราเรียกว่าใช่นะของเรามีไหมคะชายผู้หญิงนะถ้าหนึ่งอันอะชายเมื่อกี้ถ้าบอกว่าเราสวมเนคไทหนึ่งอันเราจะบอกว่า I'm wearing a tie ก็ยังโอเคแล้วเริ่มเป็นแล้วอะทายได้แล้วนะคะต่อมานะคะครูชี้ไปทั้งเสื้อและกางเกงเราเรียกว่า suit S-U-I-T suitสุดก็แปลว่าชุดนะชุดเนี่ยของผู้ชายเขาเนี่ยสุดทีเนี่ย
มีทั้งเสื้ออะไรคะเสื้อแจ็คเก็ตกับกางเกงนะเสื้อคลุมแบบครูใส่ก็เรียกว่าแจ็คเก็ตส่วนกางเกงขายาวตัวเดียวเรียกว่าแพนท์ทำไมไม่เรียกว่าจีนส์ก็มันไม่ใช่กางเกงยีนอะมันเป็นกางเกงขายาวที่เขาใส่ใช่ไหมคะไปเรียนหนังสือไปทำงานธนาคารมาโรงเรียนมาสอนที่โรงเรียนใส่กางเกงยีนมาสอนได้ไหมคะเคยเห็นครูคนไหนใส่กางเกงยีนมาสอนหนังสือไหมวันปกติเนี่ยไม่มีเพราะนั้นกางเกงสุภาพเนี่ยก็จะเรียกว่าpants อเมริกันเรียก pants ถ้าอังกฤษจะเรียก trousers สองคำนี้คือคำเดียวกันนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้อยู่ส่วนล่างสุดเราเรียกว่า shoes นะเราสวมกันไหมคะสวมนะคะส่วนข้างบนเห็นไหมคะข้างบนที่ไม่ได้มีรูปไว้เราเรียกว่า jacket เสื้อคลุมแบบครูเนี่ย jacket มีกระดุมหรือซิปติดข้างหน้าจะเรียกว่า jacket นะคะ jacket ทีนี้มาดูสาวๆบ้างชุดสีชมพูหวานแหววสวยงามนะคะเราเรียกว่า gown นะชุดประมาณชุดราตรีใช่ไหมคะ gown ชุดเจ้าสาวก็ใส่นะคะ gown เจ้าสาวใส่สวยไหมสวยอยากใส่ไหมคะโอ้อยากโอ้สาวๆตอบเลยอยากใส่เป็นความฝันค่ะคือไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรหรอกอยากใส่เพราะมันสวยนั่นเองนะคะก็โตกันแหละนะทำงานทำการก็ได้แต่งแน่ๆแหละนะอย่าอยู่เป็นโสดกันแล้วกันถ้าอยู่เป็นโสดก็ต้องไปแอบใส่ถ่ายเซลฟี่ ใช่ไหมคะอยู่ที่ต้องเซลฟี่นะโอเคทีนี้อ้าวฟอร์มมาดูทางขวามือค่ะอันนี้ชุดติดกันเราจะเรียกว่าเดรสนะคะถามว่ามีปกมีแขนได้ไหมก็มีได้เหมือนกันเราก็เรียกว่า dress นะเน้นว่าส่วนบนกับส่วนล่างต้องติดกันรวมๆได้ไหมก็ได้สมัยนี้มีขายเยอะไหมคะโอ้มากมายไก่กองนะตำเปิดท้ายยังมีเลยชุด dress นะคะชุด dress นะformal ผ่านไปเรียบร้อยแล้วใส่อยู่บ้านกันไหมคะถามอีกทีอยากใส่บ้างไหมคะอยู่บ้านโอ้ไม่อยากอยากเลยคะโอ้มีวิทยวัฒน์บอกหนูอยากใส่ค่ะปล่อยเข้าไปคนหนึ่งปล่อยเข้าไปคนหนึ่งนะคะดูต่อไปค่ะไปดู informal หรือ casual เป็นแบบไม่เป็นทางการใส่ไปเที่ยวก็ได้ใส่มาทำงานก็ได้ใส่อยู่บ้านก็ได้นะคะอย่างจากผู้ชายก็จะมีอะไรคะ shirt ข้างล่างเป็นไงคะ jeans กางเกงยีนนะคะใส่กันไหมคะใช่รู้จักกันดีไม่มีผมไม่ชอบใส่มันแข็งนะคะกางเกงยีนมันแข็งนะคะโอ้โหฝาจะใส่ขึ้นแบบผู้ชายต้องใส่แบบรัดๆฟิตๆนะคะสมัยก่อนเรียกอะไรจิ้งเหลนอะเคยได้ยินไหมคะทรงจิ้งเหลนอะเคยใช่ไหมคะขาเรียบๆมากๆใช่ไหมคะโอ้นักเรียนบอกว่าโอ้กางเกงพละหนูขาบานมากเลยหนูอยากจะไปใส่น้องๆจิ้งเหลนอะเดฟน้องๆมีนะคะมีตัดขาถามว่าตัดข้างในมาป่าวไม่ตัดหรอกค่ะพอถลกดูที่ไหนได้ไอ้รอยซิกแซกจากร้านโดนตัดเกี้ยงเลยมีเข็มเย็บมาแทนอุตส่าห์มีความพยายามนะอยากจะใส่เป็นเดฟอยากสวยนะดูเสื้อค่ะผู้หญิงจำไว้นะคะผู้หญิงที่ใส่เนี่ยก็อันนี้ด้วยเหมือนกัน blouse แปลว่าเสื้อของผู้หญิงที่ผู้หญิงใส่อ่ะจะเรียกว่า blouse repeat after me blouse เอาเร็วขึ้น blouse ปลายทางก็ต้องส่งเสียงด้วยนะครับเพราะเป็นคำแปลกใช่ไหมแปลกสำหรับนักเรียน blouse ข้างล่างรู้จักทุกคนไม่สะเคิร์ดไม่อ่านสะเคิร์ดเขามีหลักอยู่จำไว้เลยอ่ะฟังห้องนี้อ่านมาก็ได้อ่านว่าสะเคิร์ดไม่ใช่ตัวอักษรเนี่ยอยู่หลังตัว sตัว K ต้องอ่านเต็มเสียงจะไม่อ่านเป็นคอควาย skirt ไม่สะเกิดด้วย skirt ยังมีสะอีกออกเสียง S แค่ลม skirt very good skirt โรงเรียนก็ไม่อ่าน school อ่านเต็มเสียง schoolพูดก็ไม่อ่านสะพีก
ใช่ไหมคะ S P E A K ต้องอ่าน speak ใช่ไหมช้อนไม่อ่านสปูนสปูนเขามีกฎค่ะเขามีกฎนะคะหัวเราะโอ้ล้อตกชื่อพ่อชื่อแม่ใครม.1เขาเลิกแล้วลุงหัวเราะทีเดียวนะเกียดจริงๆอ้าวผ่านไปนะคะ informal หรือ casual ต่อนะคะรู้จักแน่นอนอันแรกคืออะไรคะ socks ต้องเป็นพหูพจน์เสมอนะคะตรงนี้เป็นรองเท้ากีฬาคือ sneakers ชุดนอนคืออะไรคะ pajamas againPajamas Socks Sneakers Pajamas ก็เป็น Casual หรือ Informal นะคะ Hot weather อากาศร้อน T-shirt ไม่อ่าน T-shirt นะคะอ่านเป็นฝรั่ง T-shirt ร้องค่ะ T-shirt กางเกงขาสั้นคืออะไรคะ Shortsรองเท้าแตะที่มีรัดส้น sandals เสื้อกล้ามเสื้อสายเดียวเราจะเรียกว่า tank top ชุดว่ายน้ำเรียกว่า bathing suit วันนี้สับไม่ยากนะคะผ่านไปนะคะ cold weather อากาศหนาวๆฝรั่งก็ใส่อะไรกันบ้างผ้าพันคอเราจะไม่อ่านว่า scarf เหมือนกันต้องอ่านว่า scarf ไม่สะนะคะต้องอ่านว่าฟัง scarf ไม่อ่านว่า scarfต้องอ่านว่าฟัง scarf ฟังอีกครั้ง scarf เอาลอง scarf again scarf ผ้าหลายผืนเปลี่ยน f เป็น v แล้วก็เติม e s นะคะไม่เติม s ลงไปเลย